สวัสดีครับทุกท่านก็ในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีการแนะนำการสร้างสนามบินขนาดใหญ่พร้อมกับพูดถึงเกี่ยวกับเบื้องหลังบางส่วนของวิดีโอเทรลเลอร์ DLC ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้ปล่อยให้ทุกคนได้เล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปดูกันก่อนได้เลยนะสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาสร้างสนามบินเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแต่อันนี้ก็จะเป็นคนละเลเยอร์กับวิดีโอก่อนหน้าคือยังมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือสนามบินนี้ผมจะลองทำเป็น3รันเวย์กันดูนะครับและการสร้างในวิดีโอนี้ก็ยังคงเป็นแบบวานิลาเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้คือผมจะใช้ม็อดที่เน้นความสะดวกในการสร้างและไม่กระทบกับระบบการเล่นก็จะมี Move It และ Extra Landscaping Tool ส่วนพวกธีมสีภาพในเกมที่เห็นอยู่ก็ยังคงเป็นแบบเดิมๆเลยมีแค่เพียงปรับค่าแสงกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเกมเล็กๆน้อยๆโดยใช้ม็อด Ultimate Eye Candy นะครับเอาจริงๆเนี่ยตอนสร้างก็แทบไม่ได้ใช้ม็อดเลยนะทั้งวิดีโอก่อนหน้าและวิดีโอนี้ด้วยคือผมพยายามจะคีปสไตล์ความเป็นวานิลาให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไม่ให้ดูสับสนและผมก็อยากให้ผู้เล่นท่านอื่นที่ไม่ได้ลงม็อดเยอะหรือไม่ลงม็อดเลยได้ดูไว้เผื่อเป็นแนวทางในการสร้างสนามบินในแบบที่ตัวเองต้องการครับตัวเมืองที่ผมใช้สร้างสนามบินก็ยังคงเป็นแบบเหมือนเดิมก็อันเดียวกับวิดีโอก่อนหน้านี้เลยคือที่ใช้ในเทรลเลอร์นั่นแหละส่วนสนามบินที่ผมจะทำนั้นก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากสนามบินโทรอนโตเพียร์สันของแคนาดานะครับโดยจะสนใจตรงส่วนของคาร์โก้ของสนามบินแห่งนี้คือจะอยู่ตรงกลางระหว่างระเบียงแบบในภาพนี้เห็นแล้วก็น่าลองเอามาสร้างในเกมดูแต่เอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้สร้างให้มันดูสมจริงหรือตรงตามแบบเป๊ะๆในแบบชีวิตจริงนะมาดูในตัวเลเยอร์ของสนามบินในวิดีโอนี้กันซึ่งตัวแบบในไฟนอลก็จะมีลักษณะแบบนี้ตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอก็จะมีความแตกต่างจากสนามบินที่ผมเคยสร้างก่อนหน้าคือตัวธีมอาคารก็จะเป็นแบบอัลตร้าโมเดิร์นมีความล้ำๆนิดนึงมีการเพิ่มรันเวย์ใหม่อีกเส้นนึงพร้อมกับคาร์โก้ที่มีการย้ายตำแหน่งใหม่ซึ่งผมก็ต้องมีการขยายพื้นที่ในส่วนนี้ออกมาเพิ่มเติมด้วยเรามาเริ่มต้นสร้างกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะทำเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้นะคือจะเคลียร์ของเก่าออกให้หมดก่อนจากนั้นก็จะมาเริ่มทำในส่วนของอาคารฝั่งผู้โดยสารกันโดยผมจะทำเป็นแบบ2เทอร์มินอลนะครับคือจะมีอันใหญ่ซึ่งเป็นอันหลักอันนึงกับเทอร์มินอลอันเล็กที่เป็นแบบ2ชั้นเหมือนกันพร้อมกับติดสถานีรถไฟเมโทรแต่อยู่คนละฝั่งนะผมก็จะทำการเทียบเครื่องบินให้มันดูลักษณะแบบนี้คืออยากให้เห็นวิวเครื่องบินที่จอดในส่วนนี้จากมุมที่อยู่ด้านนอกตรงถนนและมุมมองที่อยู่บนรถไฟเมโทรก็จะเห็นด้วยเช่นกันตัวหลุมจอดก็จะมีการใช้งานทั้ง3แบบเลยโดยจะวางติดกับตัวเทอร์มินอลอาคารเทียบและอาคารเทียบแบบฮับนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอเนี่ยคือผมวางพวกอาคารต่างๆไปแล้วคือตำแหน่งมันดูผิดไปนิดนึงก็เลยจะขยับมาทางขวามือก็ตรงส่วนนี้ก็จะมีการใช้ม็อด Move It ในการย้ายนะถัดมาก็จะเป็นการทำแท็กซี่เวย์เชื่อมกับตัวหลุมจอดที่ผมสร้างไปแล้วนะจากนั้นก็จะมีการสร้างตัวรันเวย์คือตัวรันเวย์ของสนามบินนี้ก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะครับจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะให้ตัดเป็นแบบตัว X 2เส้นแบบให้มันครอสกันแต่เนื่องจากตัวเกมมันมีข้อจำกัดเลยไม่สามารถทำได้แบบวานิลาก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แทนในส่วนนี้ผมก็จะมาทำแท็กซี่เวย์ที่จะเชื่อมไปกับตัวรันเวย์นะครับโดยรันเวย์จะมีจุดเชื่อมต่อของแท็กซี่เวย์อยู่นะที่สามารถเชื่อมต่อได้แค่เพียงตรงปลายทั้ง2ด้านเท่านั้นคือจะไม่สามารถทำเป็น High Speed Exit Taxi Way ได้นะครับตัวรันเวย์และแท็กซี่เวย์ใน DLC ใหม่นี้ก็จะเป็นแบบทิศทางเดียวไม่ได้เป็นแบบ2 Way นะทำไมทีมเขาไม่ทำแบบ2 Way มาให้ทำไมให้แต่ One Way ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเพิ่มตัวเลือกการสร้างรันเวย์อีกแบบนึงที่เป็นแบบ2ทางมาด้วยนะถัดมาเราก็จะขอพักตรงส่วนของผู้โดยสารแล้วข้ามมาดูในส่วนของคาร์โก้กันก่อนนะครับคือในวิดีโอนี้ก็จะมีความแตกต่างจากก่อนหน้าคือผมจะย้ายตำแหน่งใหม่มาอยู่ตรงกลางระหว่างรันเวย์ทั้ง2เส้นแบบที่เห็นในตอนนี้เลยพร้อมกับสร้างอาคารเทอร์มินอลหลักก็จะมีพวกคลังน้ำมันโรงเก็บเครื่องบินหลุมจอดสำหรับเครื่องบินขนส่งโดยเฉพาะเลยและผมก็จะมีการทำแท็กซี่เวย์ไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของสนามบินด้วยเช่นกันนะครับนอกจากจะมี DLC Airport แล้วก็จะมี DLC อันย่อยๆตามมาด้วยนะอย่างแพ็คที่เป็นยานพาหนะที่สร้างโดย Beskickelhausen แล้วก็แพ็คที่เป็นตัวแมปของ Sanctum Gamer ส่วนตัวผมชอบทั้งคู่เลยแล้วก็น่าจะถูกใจคนที่เล่นแบบเดิมๆแบบไม่ใช้ม็อดนะตัวยานพาหนะในเกมตอนนี้สามารถเปลี่ยนแบบได้แล้วนะครับ
โดยคลิกที่ตัวอาคารเซอร์วิสที่ต้องการและจะมีปุ่มให้เปลี่ยนอยู่นะและในส่วนนี้ก็จะมีการทำที่พักเครื่องบินด้วยแต่เป็นแบบตกแต่งที่มันไม่ได้ฟังก์ชันจริงๆสำหรับใน DLC นี้เนี่ยตัวหลุมจอดระยะไกลจะไม่มีมาให้นะคือจะไม่สามารถสร้างได้ในส่วนนี้ผมก็จะมีการปรับระดับพื้นที่ลดระดับลงมาตรงจุดที่เครื่องบินลงเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นเพราะว่าไอ้ตรงแต่เดิมเนี่ยตรงพื้นที่เนี้ยภูเขามันสูงมันบังรันเวย์ด้วยและถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเครื่องบินตรงเนี้ยมันจะลงไม่ได้เลยก็เลยปรับลงมากลับมาในส่วนของคาร์โก้ต่อตรงนี้ผมก็จะมาทำถนนเชื่อมต่อออกไปพื้นที่ด้านนอกของสนามบินนะครับคือผมจะทำจุดเข้าออกอยู่2จุดคือจะเป็นแบบอุโมงค์ลอดใต้ผ่านตัวแท็กซี่เวย์และรันเวย์ไปแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จในส่วนนี้ก็จะมีทำถนนเซอร์วิสรอบตัวพื้นที่สนามบินไว้นะครับหลังจากที่เสร็จในส่วนของคาร์โก้แล้วเราก็กลับมาในส่วนของผู้โดยสารกันต่อนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะมาวางเลย์เอาท์ถนนและรางรถไฟเมโทรพร้อมกับเชื่อมตัวเทอร์มินอลกันนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเทอร์มินอลสนามบินก็จะมีถนนแบบในภาพที่เป็นแบบ3เลนที่ติดกับตัวอาคารมาให้แต่ทำไมไม่มีตัวเลือกถนนแบบนี้ให้สร้างเลยก็แปลกดีอยู่เหมือนกันตรงพื้นที่โล่งๆตรงด้านหน้าของเทอร์มินอลผมก็จะมีการสร้างโรงแรมอาคารหอควบคุมการบินที่แยกออกมาจากตัวเทอร์มินอลหลักโดยสไตล์ที่ใช้ก็จะเป็นคลาสสิกนะเพราะมันดูสูงและมีความสมจริงกว่าอันที่เหลือมันดูเตี้ยๆยังไงไม่รู้ว่ามันเหมาะกับแบบขนาดเล็กมากกว่าปกติแล้วอาคารนี้มันจะต้องติดกับตัวอาคารเทียบเครื่องบินคือไม่สามารถวางแยกกันได้เลยแต่ผมอยากได้แบบ stand alone แยกออกมาจากอาคารอื่นก็เลยนึกไอเดียออกมาคือจะใช้ตัวอาคารเทียบแต่ให้มองว่าเป็นเหมือนอาคารทั่วๆไปและค่อยวางตัวหอควบคุมอีกทีนึงผลลัพธ์ก็จะได้อาคารควบคุมแบบ stand alone แล้วส่วนที่เหลือผมก็จะทำโรงเก็บกับที่พักเครื่องบินนะครับถัดมาผมก็จะมาสร้างอาคารสำนักงานสายการบินพิพิธภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในเขตสนามบินและก็จะมีสถานีดับเพลิงในสนามบินด้วยหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในส่วนของการตกแต่งกันนะครับสิ่งที่ผมทำคือมีการวางทางเดินเชื่อมตามจุดต่างๆมีการทำลานจอดรถที่มาจากการสุ่มของโซนนิ่งพื้นที่แบบคอมเมอร์เชียลและสร้างรั้วกั้นเขตสนามบินไว้โดยจะปิดไว้รอบๆเลยเพื่อความปลอดภัยนะลืมไปว่าตัวโรงแรมมันสูงมากเกือบใกล้เคียงกับตัวหอบังคับการบินผมเลยย้ายตัวโรงแรมออกมาไว้ข้างนอกแถวๆทางเข้าสนามบินแทนเพราะว่าตัวหอบังคับการบินเนี่ยจะต้องไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมาบดบังการมองเห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการตกแต่งใส่พวกต้นไม้และพร็อพตกแต่งต่างๆภายในเขตสนามบินโดยต้นไม้เนี่ยก็จะมาจากฟรีอัปเดตที่สร้างโดยมิสเตอร์เมสันนะส่วนพวกก้อนหินก็จะมาจากตัวเกมหลักเลยพร้อมกับมีการวางเส้นระบบรถไฟเมโทรที่อยู่ใต้ดินและเชื่อมต่อออกไปภายนอกสนามบินด้วยนะครับและสุดท้ายคือก็จะมาปรับแต่งสายการบินกันโดยจะมีเปลี่ยนลวดลายและสีต่างๆได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าส่วนนี้จะสามารถม็อดพวกลวดลายบนตัวเครื่องบินได้ไหมแต่ผมก็อยากให้มันมีแบบอื่นด้วยแต่คิดว่าพวกม็อดเดอร์เนี่ยคงน่าจะมีทำออกมาภายหลัง
ตรงนี้เมื่อเวลามีไฟไหม้เนี่ยรถดับเพลิงจะเข้ามาในพื้นที่ในส่วนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีถนนเข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวอาคารเทียบที่ติดถนนมาก็เอาถนนมาเชื่อมไม่ได้อีกก็จะมีอยู่ทางเดียวคือสร้างสถานีดับเพลิงที่เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วจำเป็นต้องมี DLC Natural Disaster นะครับและนี่ก็คือการสร้างสนามบินขนาดใหญ่อีกแบบนึงของผมนะครับท่านใดที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบาย